3 2 1 0ไม่มีโอ้โหต่ำสุดแค่7ข้อนะคะ700คะแนนเอาละพร้อมยังใครพร้อมแล้วแอปเปิ้ลคุณครูจะเขินแล้วเนี่ยไหนผู้ชายจะมาแอปอย่างนี้ได้หรอบอกหลายครั้งแล้วอ่ะผู้ชายก็ต้องโหสมาร์ทหล่ออะเก๊กหล่อผู้ชายผู้หญิงน่ารักแอปแป๊วขณะที่แอปแป๊วคุยกันได้ไหม No Stop ไม่พูดเอาละนั่งตัวตรงหยิบสมุดขึ้นมาหรือเขียนต่อไปเลยนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าตัวอย่างตัวอย่างใครเขียนไม่เป็นอีกมีเหรอเขียนเป็นไหมอะไรตัวเองเขียนว่าตัวอย่างไม่เป็นเหรอเป็นตออัวตัวเขียนกลางหน้ากระดาษเลยที่ให้เขียนเพราะว่าจะได้จำฟังอย่างเดียวไม่เขียนจำไหมไม่จำทั้งฟังทั้งเขียนเป็นไงครับปฏิบัติโอ้ได้เลยทีนี้อ้าวไปกันที่ตัดไปที่สไลด์เลยค่ะการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 การบวกจำนวน2จำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ไปละอ้าวเขียนโจทย์เลยไม่ต้องมีข้อไม่ใช่ข้อรูปหัวใจเขียนเลยค่ะเขียนโจทย์อย่างเดียว 59,000 อุ๊ยไม่เอาดีกว่าถามดีกว่าโจทย์ข้อนี้ใครอ่านได้ใครอ่านโจทย์ข้อนี้ได้อ่ะหัวหน้าเอาหัวหน้ามาอ่านโจทย์ละ59,563 บวกด้วย 9,437 เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมคะถูกต้องไม่ใช่ 5,000 นะคะ 59,563 บวกด้วยต้องมีคำว่าด้วยนะคะหัวหน้าพูดถูกแล้วบวกด้วย9,437 โอ้โหเยี่ยมมากคุณครูให้คะแนนน้อง100คะแนนเอาละเก่งมากเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้ววิธีทำขีดเส้นใต้2เส้นเดี๋ยวนี้ณบัดนาวจะถามต่อจำนวนไหนเป็นตัวตั้งใครตอบได้จำนวนไหนเป็นอักพิโกออกมามันจะมีตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกใครบอกได้อ่ะพิโกขาจำนวนที่เป็นตัวตั้งคือจำนวนใดคะ59,563ตัวบวกล่ะคะ9,437 9,437เก่งมากค่ะอย่าลืมเครื่องหมายบวกนะลูกเก่งมากคุณครูเพิ่มให้หนูอีก100คะแนนไปเลย 59,563 บวกเครื่องหมายบวกจะต้องอยู่ด้านทางขวามือเสมอนะคะบวกด้วย 9,437 นักเรียนสังเกต 9,437 ว่าตรงกับเลขตัวไหนบ้าง9อยู่หลักพัน4อยู่หลัก100 3อยู่หลัก10 7อยู่หลักหน่วยคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางขาช่วยเดินดูนักเรียนด้วยมีบางคนตั้งหลักเลขไม่ตรงกันเครื่องหมายบวกจะอยู่ตรงกลางๆสังเกตนะตัวเองเครื่องหมายบวกอยู่ตรงไหนอ่
ครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางนะคะคุณครูเคยถามอาจารย์ที่อยู่สสวทว่าในแบบฝึกของนักเรียนน่ะในตัวอย่างในหนังสือสสวทจะไม่มีเครื่องหมายจุลภาคในขณะที่นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะถามว่าผิดไหมอาจารย์บอกว่าในหนังสือเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ผิดนะคะนักเรียนถ้านักเรียนเขียนเครื่องหมายจุลภาคไว้เลยก็ไม่เป็นไรนะคะการลืมใช่ไหมคะการลืมนักเรียนก็เว้นช่องไปให้สวยงามโอเคนะต่อขีดเส้นใต้1เส้นเราจะบวกกันในหลักอะไรก่อนหลักหน่วยนี่คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นอ้าวสามบวกกับเจ็ดได้สิบครบสิบพอดีเขียนศูนย์ในหลักหน่วยทดหนึ่งในหลักสิบไปยังไปยังต่อไปในหลักสิบหกบวกด้วยสามเป็นเท่าไหร่คะเก้าบวกกับตัวทดอย่าลืมอย่าลืมอีกหนึ่งก็เป็น10เอาครบ10อีกแล้วเขียน0ในหลัก10ทด1ในหลักถัดไปก็คือหลักร้อยแล้วตอนนี้ต่อไปในหลักร้อย5บวกกับ4ได้เท่าไหร่คะได้9เขียนเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องนำไปบวกกับตัวทดอีก100ก็จะได้เท่าไหร่คะ 1,00010 100ก็คือ 1,000 เขียน0ในหลัก100ทด1ในหลักถัดไป9บวกกับ9ได้เท่าไหร่18บวกกับอีก1ก็จะเป็นเขียน9ในหลัก 1,000 ทด1ในหลักถัดไปถัดไปเรื่อยๆถัดไปด้านซ้ายมือนะต่อไป5ตัวนี้มีตัวบวกไหมไม่มีก่อนที่กระจายลงมาต้องนำไปบวกกับตัวทดอีกหนึ่งก็จะเป็น6ใครตอบเท่านี้บ้างเก่งมากเลยค่ะเขียนเครื่องหมายถูกลงไปตอบเป็นเลขไทยข้อนี้ตอบเท่าไหร่ตอบพร้อมกัน1 2 3 6 9,000 เยี่ยมมาก 69,000 เตรียมข้อที่2ตัวอย่างยังไม่หมดนะเร่งสปีดหน่อยขีดเส้นใต้ยังคะใครขีดเส้นใต้แล้วใครยังไม่ขีดเลยอ้าวเพิ่งจะขีดอ้าวไปข้อที่2ได้ยังได้แล้วนะคะอ้าวไปฝึกข้อที่2กันก่อนตัวอย่างนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจำนวนที่อยู่ข้างหน้ามีกี่หลัก4หลักใช่ไหมคะจำนวนที่เป็นตัวบวกนั้นจะมี5หลักบางคนบอกว่าครูจิมมี่ตั้งหลักไม่เป็นเลยอ่ะตั้งไม่เป็นอ่ะมาดูกัน 7,455 เอาเขียนวิธีทำยังคะเขียนยังเอ่ยวิธีทำลอกโจทย์ก่อนให้เวลาลอกโจทย์วิธีทำคงจะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอา 7,455 สังเกตนะคนที่บอกว่าหนูงงอ่ะหนูตั้งไม่ได้หรอกคุณครูจิมมี่เพราะว่าตัวตั้งนี่มันมีแค่4หลักเองและตัวมาบวกมีตั้ง5หลักหนูจะตั้งไงก็จะไปยากอะไรแล้วไม่ยากเลยอ้าวเลข8คุณครูหายไปไหนเดี๋ยวขอผ้าอภัยมณีมีนะคะเนี่ยแต่ทำไมมันไม่นั่นไม่ครูจิมมี่เอ่ยเวอร์ชันไม่เสถียรกันหรือเปล่าอ้าวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพอคลิกครั้งที่สองมีอ่ะ
อ้าวไปดูเลย9ตัวนี้อยู่ในหลักหมื่นใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเถิบกระเถิบนิดๆออกมาข้างหน้านะคะไปเขียนตรงกับเลข7ได้ไหมไม่ได้เพราะ0ตัวนี้มันอยู่หลักหมื่นหลักพันมันก็ต้องตรงกับเลข7แต่9ตัวนี้เป็นหลักหมื่นต้องขยับไปข้างหน้าอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนปลายทางช่วยเดินดูด้วยนะคะตรงนี้นักเรียนจะสับสนนิดนึงนะคะอ่ะไปกันเลยบวกกันในหลักอะไรก่อนหลักหน่วย5บวกด้วย8ได้10เท่าไหร่13เก่งมากค่ะเขียนลายทดอะไรเขียน3ในหลักอะไรเขียน3ในหลักอะไรต้องบอกด้วยเขียน3ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10เก่งมากค่ะต่อไปในหลัก15บวกกับ7 5บวกด้วย7ได้เท่าไหร่คะ10ฮะ12บวกกับอีก1ก็จะเป็น13ตัวทดอย่าลืมนะคะเขียน3ในหลัก10ทด1ในหลัก100ต่อไปในหลัก104บวกด้วย8ได้เท่าไหร่คะ10เท่าไหร่12บวกกับตัวทดอีก1ก็จะเป็น13เขียน3ในหลัก100ทด1ในหลักพันมีลูกชายบอกใกล้ๆอยู่คนเดียวแหละบอกหน่อยคุณครูจิมมี่แก่แล้วอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วรู้อย่างเดียวจะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนเนี้ย เอาต่อไปในหลักพัน7บวกด้วย0ได้7บวกกับตัวทดอีก1ก็จะเป็น8เครื่องหมายจุลภาคอย่าลืมนะครับต่อไป9ตัวนี้ในหลักหมื่นมีตัวบวกไหมไม่มีกระจายลงมาได้เลยขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากค่ะ 98,333 นั่นเองตอบตอบเป็นเลขไทยขีดเส้นใต้2เส้นอ้าวขีดเส้นเลยยาวเฟื้อยไปเลยอ้าวทีนี้เราจะทำจริงแล้วนะ4ข้อเร็วแข่งกับปลายทางมั้ยปลายทางแข่งกับต้นทางมั้ยปลายทางบอกไม่สู้แล้วเหรอยอมแพ้ยังยังนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งกงไกรราชจังหวัดสุ